สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับตอยกับพี่เติ้ลนะครับกับรายการเรดิโอเกียร์5รายการรถยนต์ของเราคนที่ไม่ดูเรื่องรถนะครับออกอากาศในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับดูกันให้ดีเลยเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีโซเชียลมีเดียต่างๆที่ติดตามกันไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า YouTube ถูกมาทำไมอะไรล่ะคะมาด้วยคำว่าอะไรเชิญด้วยคำว่าเรดิโอเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยอัญเชิญคุณเพจเข้ามาแล้วก็กดเลยเนาะดูให้ดีมีดีให้ดูรายการนี้นะครับจะเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับหยิบเอาเรื่องราววงการรถยนต์รวมถึงความรู้พื้นฐานนะครับมันเล่านำมาสู่กันฟังเป็นพี่เบิร์ดเลยนอกจากนี้เมื่อสัปดาห์เป็นพี่ตั้มสมประสงค์แล้วจิตใจลิ้นก็มาไปดูดีกว่ารถพี่ลาบข้าวขาวมาแล้วเลยไปดูเถอะวันนี้สรวนเนาะช่วงนกพิราบคาบข่าวคุณพี่ทำไมเป็นช่วงของอะไรนกพิราบคาบข่าวเป็นช่วงที่นกพิราบก็จะคาบข่าววันละข่าว2ข่าว3ข่าวของการรถยนต์เนี่ยนะหรือบางทีก็ไม่เกี่ยวรถยนต์หรอกก็อยากจะมาเล่ากันนะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังกันนี้เอาข่าวแรกว่าที่พี่เร็วๆมาชาวอินเดียรุมแย่งประมูลรถจมน้ำเริ่ม 10,000 บาททำไมมีการชะงักหยุดถ้าใครอ่านข่าวคงจำได้ว่าเมืองเชนไนเชนไนแล้วก็ไดมอนในประเทศอินเดียเนี่ยเป็นเมืองนึงที่มีครั้งน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์สูงมากกว่า4เมตรไปหมาดๆที่ผ่านมาส่งผลให้รถยนต์กว่า 50,000 คันเนี่ยนะคะแปลงร่างเป็นเรือดำน้ำไปชั่วขณะเลยพอน้ำลดเสร็จปุ๊บอะมันก็กินปลาถูกไหมรถที่จมน้ำคุณผู้ชมเวลาถ้าเกิดจมทั้งคันเนี่ยประกันก็จะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าจ่ายค่าซื้อซากเหรอเออจ่ายค่าซื้อซากไปเขาเรียกว่าค่าอะไรนะซื้อทุนประกันไปเออคืนทุนก็คือแบบว่าพอรถทั้งคันมันแบบมันจมน้ำไปแล้วก็จะคืนทุนประกันให้ชิ้นเนี้ยซากรถที่เหลือก็ต้องนำมาประมูลขายทอดตลาดก็บอกเขาไปติดบ้านเธอรถไม่ได้จมทั้งคันประกันก็เลยไม่คืนทุนชาวอินเตอร์เดียนะคะก็ต่างแห่รุมกันไปประมูลกันใหญ่เลยเพราะว่าไงไม่ว่าจะเป็นรถหรูรถมีราคาใช่หรือว่ารถที่ไม่มีราคาเนี่ยคือมันเป็นเป้าหมายที่คนอินเดียเขาเล็งไว้เลยนะเพราะว่าเหมือนกับแบบเป็นความฝันของเขาเนาะว่าแบบบางทีเวลาไปขายทอดตลาดแบบเนี้ยพวกรถหรูๆอย่างเบนซ์ BM อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบขายในราคาที่ต่ำกว่าครึ่งอ่ะฝากถามคนเขียนหัวข้อข่าวได้ไหมทำไมทาทาไม่มีคนประมูลหรอก็มีจมบ้างไหมทาทาหนีไปอยู่เมืองอื่นแล้วเช่นไหนไม่มีอะไรอย่างงี้หรือเปล่ารถที่มีกระแสให้ความสนใจมากที่สุดบอกไปสิรถอะไรอะไรอ่ะที่คือแฮมอย่างรถที่น่าสนใจนะคุณพี่เออ Porsche Cayenne อย่างเงี้ยมีราคาเริ่มต้นที่ 250,000 บาทอ่ะใช่มั้ยนึกว่า Vios ว่ะเออนึกว่า Vios Turbo ใช่มั้ยที่มี 250,000 เบนซ์ S-Class ปีเดียวเนี่ยราคาเริ่มต้น 2.2 ล้านบาทคือมันคือถ้าพูดถึงอ่ะบางคันมันก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ถูกหรอกแต่ว่ามันก็ถูกกว่าแบบราคาในท้องตลาดแต่คุณผู้ชมต้องอย่าลืมว่ารถพวกนี้ซื้อไปอ่ะมันจมโคลนจมน้ำมากเข้าไปซ่อมใช่ไหมแต่คนพวกนี้เขาก็ยินยอมเขาก็ยอมใจฟอร์ดโฟกัสที่ดีใจจมน้ำน้ำไม่ถึงเครื่องยนต์นะก็ซ่อมไดชาร์จกันไปสักเท่าไหร่ไม่ได้ซ่อมมาคืนนี้นะคะคนอินเดียก็ไม่หวั่นเพราะว่ามีอู่มากมายที่พร้อมที่จะช่วยบูรณะด้วยงบประมาณที่ไม่เกิน100,000บาทด้วยนะเออแต่คุณผู้ชมเอางี้ดีกว่าคือว่าปรากฏการณ์นี้นะฮะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่จุดเริ่มเติมฝันในชาวอินเดียที่เขาฝันว่าอยากจะมีรถหรูใช่ไหมแต่ทุกคนก็ต้องระมัดระวังเอาไว้เพราะว่ารถที่มันจมน้ำทั้งคันอย่างเงี้ยมันควรจะระวังไม่ได้หรอกค่ะข่าวต่อไปเอายังไงไปที่รถเพื่อประชาชนกันบ้าง Volkswagen เล็งทำรถไฟฟ้าราคาถูกที่สุดในโลกปัดกระแสปัดกระแสโกงมลภาวะที่โกงต้องบอกเลยนะว่าโตไปไม่โกงเรื่องสุขุมพันธ์มาพูดแล้วไงต่อค่าย Volkswagen เนี่ยคุณผู้ชมรถยนต์ของประชาชนจากเยอรมนีใช่ก็หลังที่โดนตราหน้าไปเลยว่าเนี่ยอีเนี่ยโกงไปแล้วโกงว่ะจากเครื่องยนต์ดีเซลก็เมินหน้าหนีรถดีเซลแล้วนะจ๊ะหันไปพัฒนารถไฟฟ้าแทนเป็นรถไฟฟ้าที่ถูกที่สุดในโลกด้วยเอออย่างนี้แข่งกับทาทาโนไหมรู้ไหมตอนนี้รถไฟฟ้าที่ถูกที่สุดในโลกเนี่ยราคาเท่าไหร่แปดหมื่นมะขับคาเนี่ยรถกอล์ฟรถกอล์ฟโฟกซ์วาเก้นในว่านางก็คงอยากให้มันเป็นรถของประชาชนยุคใหม่เหมือนกับที่โฟกซ์เต่าเมื่อ 40-50 ปีก่อนเคยทำมาก่อนใช่เป็นรถที่แบบฮิตมากรถยอดฮิตเลยนั่นนะซีเหมือนโฟกซ์เต่าหรือเปล่านะยังไงพี่เขากล่าวว่าจะเปิดตัวภายใน2ปีข้างหน้านี่แหละคุณผู้ชม2ปีข้างหน้านี่โรงงานก็ก่อตั้งเสร็จนะบ้านเราคาดว่าจะมาเป็นเวิลด์พรีเมียร์ที่ไทยแลนด์ปะไม่เธอแล้วยังไง2ปีข้างหน้าเธอไปชดใช้ค่าเสียหายจากการโกงมลภาวะก่อนมาอันนี้แต่เจ้าสงสารเนาะโดนล้อไปจนลูก CEO บวชเลยอ่ะโกงมลภาวะทีนึงเนี่ยโอ้โหโดนชี้หน้าจำไป10ปีอ่ะก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าจะมีอะไรดูไหมไม่ต้องคอยดูเทๆไปเลยคนขี้โกงไม่ต้องไปซื้อมันหรอกมาค่ายต่อไปเป็นค่ายไปพัดฟ้ากันบ้างแหมเป็นไงล่ะค่ายนี้เป็นยังไงเราจะเป็นสมาชิกใหม่แล้วนี่จะเป็นสมาชิกใหม่ยังไงรู้ซ่อมกี่บาทเนาะว้าทุเรศเอาเร็ว BMW X1 ใหม่ต้อนรับเข้าค่ายเข้าไทยมาต้อนรับเข้าไทยด้วยค่าตัวเท่าไหร่2ล้าน5แสนบาทคุณผู้ชมแต่จะพูดก่อนว่าไม่ได้ตกใจเพราะว่าตัวเก่ามันขาย2ล้าน1ป่าววะไม่ต้องพูดก่อนว่าไม่ใช่2ล้าน5แสนธรรมดา2,590,000 บาทดี
2ล้าน6มา2ล้าน5มีทอนเอ้ย2ล้าน6มีทอนแล้วกันพูดง่ายเฮ้ยยูเดี๋ยวมันอยู่ X1 นะฮะขวัญใจ BM คันแรกในชีวิตต้องพูดว่าอย่างงี้เพราะว่าอะไร X1 มันเป็นยังไงขวัญใจ BM คันแรกในชีวิตเวลาทุกคนเนี่ยนะทุกคนเวลามองหา BM เนี่ยนะป้ายแดงอ่ะก็ต้องมอง X1 ก่อนเพราะมันราคาถูกที่สุดใช่เหรอซีรีส์1มั้ยซีรีส์ไม่มีใครสนเพราะคันเล็กเอาเหรอแต่ X1 คือแบบเวลาคนจะซื้อ BM คันแรกจะแบบเฮ้ยกลับมาจุดระเบิดกันอีกครั้งเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยคอยจุดระเบิดพังไปครั้งนี้ก็เป็นเจเนเรชันที่2ที่มาคลอดในบ้านเราเคยพาไปดูที่โตเกียวมอเตอร์โชว์มาแล้วเออถ้าจำกันได้คันนั้นเป็นคันสีส้มเนาะย้อนภาพไปดูหน่อยซิเร็วย้อนภาพเร็วเออเนาะเนี่ยถูกนำเข้ามาขายจากเยอรมันทั้งคันด้วยค่าตัว2,599,900บาทไม่ได้ประกอบไทยหรอฮะไม่ได้ประกอบไทยหรอขึ้นใหม่มันจะดูไม่ค่อยสูงเหมือนว่าไม่ได้ยกสูงเลยอ่ะจริงเหรอเหมือนว่าไม่ได้หนีน้ำเนาะแต่ฉันดูมีความมันดูพองเหมือนคางคกมันดูพองๆขึ้นมาเจาะมะเผื่อลมจะได้แบบว่าฟีออปชันให้มาพอดีคำเช่นอะไรบ้างก็เป็นเช่นระบบนำทาง iDrive พอระบบจดจำลายมือว่ะจดจำลายมือนี่ไงจำสแกนนิ้วป่ะเนี่ยสแกนลายนิ้วมือเออแล้วก็ไฟหน้าแบบ LED ระบบนำเข้าจอดเบาะหนังเจาะรูพอระบบไฟฟ้าไฟฟ้าเวลาเรียนภาษาไทยมาไม่ได้เขาไม่ได้สอนการอ่านเป็นวรรคหรอคืออะไรวะทำไมต้องจิกกัดกันขนาดนั้นไม่ระบบช่วยที่สำคัญวันนั้นที่ไปดูมาเซลบอกว่าอะไรรู้ไหมจุดขายเลยของรุ่นนี้คืออะไรรู้ไหมจุดขายคืออะไร Head Up Displayมีด้วยหรอมีแล้วจะพังไหมอ่ะเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้าออโต้8จังหวะเคลื่อนล้อหน้าจ้าความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของนางก็ต้องพูดเลยว่า BM หลังๆเนี่ยเน้นมาทำรถขับเคลื่อนล้อหน้าเนาะใช่ไงเรื่องของอะไรรถต้นทุนปะก็คงเป็นเรื่องของต้นทุนแล้วก็แบบว่าดูแล maintenance ใช่คือรถ BM ป้ายแดงเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องซ่อมเลยอะไรเสียขับเข้าไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสติเสียไม่ต้องเข้าสู่ BM เนาะเข้าที่อื่นอ่ะเขาขยายเป็นยังไงบ้างสติเสียไปไหนปกติสติเสียไปสีคันยางไงโอ้ยนี่ BM เนี่ยปกติ DSI ที่เขารวมมิดไปแล้วเนี่ยนะตอนแรกจะเป็น5 ปีระยะทาง100 กิโลแต่ว่าพอเป็น X1 ใหม่เนี่ยเขาปรับใหม่และ policy เป็น5ปีไม่จำกัดระยะทางเพราะว่าเขาคิดว่าคนขับรถดีเซลอ่ะ5ปีขับประมาณ 500,000 โลแล้วแหละบ่อยๆหรอยังไงเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะนี่เห็นอย่างนี้นะยกขาหนีน้ำนะกลัวนึกว่าปิดไฟยกขาไม่เธอปิดไฟยกขาคุณผู้ชมพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับช่างครับใช่ช่างวันนี้ก็รีรันกันอีกแล้วเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวหัวข้อดีๆที่เกิดขึ้นมาไปไป